สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะเราก็มากับ5อันดับตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดในเกมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะวัดจากประสบการณ์เล่นที่ผมเคยเล่นตัวละครเหล่านี้มาว่ามันสนุกยังไงอะไรยังไงผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับซึ่ง5อันดับตรงนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 อันดับที่5ครับผมขอยกให้กับอาราทากิอิโตะครับอาราทากิอิโตะเป็นตัวละครที่เล่นมันยังไงน่ะเหรอเพราะว่าตัวของสกิลธาตุของอาราทากิอิโตะนั้นเป็นสกิลที่เบิร์ดออกมาได้แรงมากมันทำให้เราสะใจเวลาเพี้ยงวัวไปแถมอันติของอิโตะเองเนี่ยยังมีการงัดทั้งงัดออกมาด้วยนะครับซึ่งการงัดทั้งงัดของอิโตะเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะมันสำหรับผมเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าคุณเก็ตป่ะมันแบบมันเสยหน้ามอนแบบตับตับตับแบบรัวๆมันตรงที่ว่าดาเมจหินที่รัวขนาดนี้เนี่ยเราไม่ค่อยจะได้พบบ่อยในตัวละครเมนดีเมจธาตุหินนะครับซึ่งไอ้เมคานิกคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีอย่างเดย่าอยู่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดย่าเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าอิโตะนะครับเวลาที่อิโตะไปชาร์จโจมตีใส่อย่างนั้นเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันมากๆสำหรับตัวของผมเองเนาะตรงนี้ถ้าเกิดมีใครคิดเห็นแตกต่างอะไรก็สามารถลงมาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะอันดับที่4ครับผมขอยกให้กับตัวละครอย่าง Wanderer ครับ Wanderer เป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่บินได้นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในความสนุกของมันนะครับที่ผมชอบก็คือทุกครั้งที่มันบินได้มันมีอิสระในการทั้งต่อสู้แล้วก็สำรวจแมปค่อนข้างที่จะสูงเลยถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่า Wanderer เป็นตัวละครที่เล่นสนุกการโจมตีปกติที่ทำออกมาได้รัวมากๆนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่แถมการชาร์จโจมตีเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหน่วงนะทั้งดาเมจแรงแล้วก็ยกมอนได้ด้วยนะครับเอาจริงๆมันค่อนข้างจะสะใจเลยเวลาที่เราชาร์จโจมตีใส่มอนแล้วมอนมันกระเด็นนะแถมอันติเนี่ยยังเป็นการเหยียบหน้ามอนอีกครับซึ่งนั่นโคตรสะใจเลยเว้ยคุณนึกสภาพเหมือนคุณไปลงอบิสอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องลงอบิสได้แหละแบบคุณกำลังตีบอสอยู่แล้วบอสใกล้ตายแล้วคุณกดอันติเหยียบหน้ามอนตายอย่างเงี้ยโคตรสนุกแบบมันสะใจแล้วก็มันมากนะครับสำหรับผมนะอดใจเราแทบไม่ไหวนะถ้าฉันเสียดายแทบแย่แกคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นหรอกไอ้พวกไร้ค่ามาต่อกันในอันดับที่3ครับผมขอยกให้กับไซโน่ครับไซโน่มีเมคานิกที่ค่อนข้างจะแปลกไปกว่าตัวละครตัวอื่นนั่นเป็นเพราะว่าสกิลธาตุของตัวละครตัวนี้ต้องใช้ร่วมกันกับอันติมันถึงจะรีบประสิทธิภาพของตัวเองออกมาได้ดีนะครับนั่นก็คือเมคานิกของมันเนี่ยหลังจากที่คุณกดอันติไปแล้วประมาณ 3-4 วิถัดมาเนี่ยมันจะมีตัวของสัญลักษณ์ดวงตาขึ้นมาบนจอเนาะและเมื่อเรากดสกิลธาตุตอนที่มีดวงตาแบบนั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะทำการย่ำกระหม่อมไปด้านหน้าไซมอนของเรานั่นเองแถมไซโน่ยังมีแบบว่าจะเรียกว่าพาสซีฟก็ไม่ใช่คือมันเป็นการโจมตีปกติในอันตีนั่นแหละแต่ว่าพอโจมตีสักพักนึงเนี่ยมันจะทำการดึงตัวเราไปหามอนนะครับก็คือแบบบีบคอแล้วเข้าไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสะใจนะครับแถมเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างสนุกด้วยเพราะว่าเราฟันไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องแบบว่านั่งกดสกิลธาตุตามจังหวะนะมันเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสนุกสำหรับผมนั่นเองครับI vow to uphold the rules and punish evil. No matter how arduous this path may be, I will follow its course to the end. Through me, justice is served.
ดับที่2ครับผมขอยกให้กับชายหรือว่าทาทาเกียหรือเอเจกหรือจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับหมาส้มเอาเป็นว่าชายเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเมคานิกเปลี่ยนอาวุธได้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้กดสกิลธาตุมันจะใช้ธนูซึ่งธนูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนได้ใช้นะครับยกเว้นโหมดอันติของธนูเนาะซึ่งมันจะเป็นการยิงลูกศรขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมานะครับนึกถึงท่าปลาวาฬตอนที่เราไปสู้แหละแต่ว่าเป็นปลาวาฬขนาดจิ๋วอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่คุณกดสกิลธาตุไปเนี่ยมันก็จะทำการเปลี่ยนโหมดสกิลนะครับเป็นการใช้อาวุธระยะใกล้แทนก็คือมันจะเปลี่ยนดาบ2มือซึ่งมันเท่นะครับแล้วก็ริปไทของชายเองเนี่ยมันเชียนหามอนใกล้เนาะมันทำให้เวลาที่เราเจอแบบมอนตัวเล็กๆเป็นหมู่นะครับสมมติเจอสัก6-7 ตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณติดลิฟท์ไฮเชนกันไปเชนกันมาเนี่ยดาเมจมันจะเด้งเต็มจอไปหมดเลยครับซึ่งการที่ดาเมจเด้งเต็มจออย่างเงี้ยสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันเป็นสไตล์ความชอบของแต่ละคนแล้วกันบางคนอาจจะชอบเบิร์สดาเมจก้อนใหญ่ๆบางคนอาจจะชอบดาเมจเล็กๆแต่เต็มหน้าจอซึ่งตัวผมเองเนี่ยชอบดาเมจเล็กแบบเต็มหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชายค่อนข้างจะตอบโจทย์กับจุดนี้เลยนะแถมคนที่ชอบเบิร์ดเนี่ยตัวของชายเองก็มีเบิร์ดนะครับนั่นคือในส่วนของถ้าไม่ตายที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆตัวผมเองก็เคยทำชายขึ้น1ล้านดาเมจนะครับถึงแม้จะเป็นแค่ซีสูงอาวุธ4ดาวมันก็ยังแรงเว้ยคือมันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องจริงทั้งเบิร์ดดาเมจและดาเมจแบบ DPS นะครับค่อนข้างโอเคเป็นตัวละครที่ผมว่าสนุกมากๆนะครับผมเลยยกให้เขาไปอยู่ในอันดับที่2นั่นเองนะหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับแล้วมาถึงอันดับที่1ในคลิปนี้นะครับนอกจากจะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดแล้วส่วนตัวผมยังมองว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากที่สุดด้วยเหมือนกันครับนั่นคือในส่วนของอันไฮแทมครับอันไฮแทมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นยากที่สุดเนื่องจากเมคานิกของเขาที่จำเป็นที่ต้องเล่นกับสแต็กกระจกของตัวเขาเองนะครับซึ่งสแต็กกระจกตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากแต่สำหรับคนที่เป็นเมนอันไฮแทมหลายๆคนก็จะอยากเล่นอันไฮแทมให้มันแบบว่าลำสามสแต็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งการลำสามสแต็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอมโบค่อนข้างที่จะยากนะครับยกเว้นว่าคุณจะเล่นไปสักเดือน2เดือนแล้วคุณจะเริ่มชินอะไรอย่างนี้ซึ่งเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันใช้เวลาฝึกแป๊บเดียวเท่านั้นครับอย่างชายเนี่ยคุณตี 3-4 วิแล้วก็ชาร์จตี1ทีแล้วก็ตีสัก 3-4 วิก็เปลี่ยนตัวก็ได้อันเนี้ยมันแบบเมคานิกมันโอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องคูลดาวน์ที่มีปัญหาใช่มั้ยของชายแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นไปสักพักเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเราตีประมาณกี่วิมันถึงจะคูลดาวน์แบบพอดีกับโรเตชั่นนะครับแต่ว่าอันไฮแทมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องคูลดาวน์แต่มันจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสแต็กนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะเลี้ยง3สแต็กเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญตัวของอันไฮแทมมากๆเลยใช้เวลาฝึกค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่มันก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นลำสแต็กได้จริงๆเนาะแถมตีของเขาก็ยังเท่นะครับนึกถึงเคอร์ชิงอะไรอย่างนี้อาจจะเพราะด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบดาเมจทีๆแบบดาเมจเล็กๆเต็มหน้าจอด้วยแหละอันไฮแทมก็เป็นอีกตัวละครนึงที่ตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ5อันดับตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดในเกมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างมีอันดับไหนที่ตรงกับใจท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือว่ามีตัวไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้เนี่ยก็สามารถเอามาเสนอกันในคอมเมนต์ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมออกกดแชร์ด้วยในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย When I popped off,